อนาคตวงพระนิยตะโพธิสัตว์30พระองค์เรานี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเองมันต้องผ่านสิ่งเหล่านี้ต่อไปเกิดมาแล้วมันก็ต้องมีภัยไม่ภัยอย่างหนึ่งก็ภัยอีกอย่างหนึ่งความติฉินความนินทาเป็นภัยความยกย่องสรรเสริญเป็นภัยสิ่งเหล่านี้แปลว่าตื่นพยาธิโรคาเป็นภพไปสู่สวรรค์ไปสู่พรหมโลกเรานี้แปลว่าหน้าที่ของทุกคนนั่นเองมันต้องผ่านพบปะสิ่งเหล่านี้ตลอดไปให้เราทุกคนฟังแล้วให้คิดอ่านพิจารณาตัวของตนต่อไปจะได้เป็นปัจจัยเป็นเครื่องเตือนตัวของเราต่อไปภายเมื่อหน้าที่นรกไปหน้าที่สวรรค์ไปหน้าที่เป็นผีไปหน้าที่เป็นเปรตไปเอากันอยู่อย่างนี้ตลอดเป็นนิดกลับไปกลับมาให้นึกถึงคุณงามความดีของตนต่อเมื่อพบปะอันตรายใดๆบุคคลที่มีเวรต่อกันแล้วกูทำร้ายมึงมึงทำร้ายกูชีวิตนี้ชีวิตหน้าไม่ให้พ้นภัยไปได้ง่ายๆให้เรามีความอดทนในการทำความดีเก็บเล็กผสมน้อยเราจึงจะได้ขยับเข้าใกล้กับบัณฑิตในภายภาคหน้าจึงให้การพอใจสะสมสมบัติความดีของตนบุญของพวกเราในอดีตได้ทำมาดีแล้วแต่ก็ให้เพิ่มความดีของตนจึงจะได้ชัยชนะภายในวันข้างหน้าจึงจะได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลที่ท่านได้สำเร็จสิ่งความชั่วได้เด็ดขาดในใจของท่านจึงได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลพ้นจากบุญพ้นจากบาปมีธรรมะเป็นที่อยู่ในใจของตนถึงเวลาวาระแล้วที่จะทำความดีของตนถึงเวลาแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่สูสียังได้เกิดอยู่นี้จักเท่าพบเท่าไหร่กันเท่าไหร่กับเท่าไหร่ชาติจึงจะได้ไปสู่พระนิพพานมันยังจะได้เกิดในโลกนี้นับบ่ได้ละตายเกิดตายเกิดอยู่จนตลอดไปชีวิตที่อายุยาวก็อสงไขยปีตายชีวิตที่อายุสั้นๆก็10ปีตายมันจะผ่านต่อไปเมื่อหน้าพระศรีอริยะต่อแต่นี้จะไปตรัสรู้เป็นพระศรีอริยะเมตไตรโยพุทธเจ้า2กับ1คนอายุ100ปีลงเมื่อครบรอบ1ปีอายุลดลง1ปี100ปีเมื่อรอบหลุด1ปีจนถึงอายุไขมนุษย์ถึง10ปีตายปีทุกๆ100ปีอายุมนุษย์จะลดลง1ปีอายุเฉลี่ยปัจจุบัน75ปีอายุน้อยลงคนก็จะตัวเล็กลงอายุมากขึ้นคนก็จะตัวใหญ่ขึ้นเรียกว่ากับไข่ขึ้นแล้ว100ปีอายุของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้น1ปีทุกๆ100ปีอายุมนุษย์จะเพิ่ม1ปีจนถึงอสงไขยปีคำว่าอสงไขยปีแปลว่านับไม่ได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านหลายแสนล้านจนนับล้านไม่ได้อันนั้นเรียกอสงไขยปีเรียกว่ากับไขลงเมื่อถึงอสงไขยปีแล้ว100ปีรอบหลุด1ปีจนถึงอายุมนุษย์ยุคนั้นถึง 80,000 ปีพระศรีอริยะจึงจะได้ลงมาตรัสรู้ในโลกเมื่อพระองค์อายุ 13,500 ปีเจ้าออกบวชบำเพ็ญ7วันจักได้ตรัสเป็นพุทธเจ้าเทศสอนธรรมอยู่ 80,000 ปีอายุ 13,500 ปีเสด็จเข้าสู่พระปรินิพพานพระศรีอริยะยังจะต้องเกิดอีก 30,000 ชาติยังจะไปตกนรกอีก300ชาติพวกสูอย่าเข้าใจว่าตัวของตนดีขนาดเพิ่นบารมีแก่ขนาดนั้นยังจะต้องไปนรกอีก300ชาติยังจะเกิดอีก 30,000 ชาติหมดจากนั้นไปแล้วพระพุทธเจ้าเทศสอนธรรมะอยู่อีก 80,000 ปีสาวกองค์พระอรหันต์เทศสอนธรรมอีก 80,000 ปีอุบาสกอุบาสิกาสำเร็จธรรมเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีเทศสอนธรรมอีก 80,000 ปีอุบาสกอุบาสิการักษาศีล5ศีล8เทศสอนธรรมอีก 80,000 ปีหมดจากนั้นไปแล้วเป็นศูนย์กับจนถึง 100,000 กับคนอายุสั้น10ปีตาย 50,000 ครั้งคนอายุยาวถึงอสงไขยปีตาย 50,000 ครั้งจึงจะได้ตั้งพัทระกับของพระรามพุทธเจ้าพัทระกับนั้นมี8กับ
คนอายุสั้น10ปีตาย4ครั้งคนอายุยาวถึงอสงไขยปีตาย4ครั้งครั้นกลับสุดท้ายพระรามจึงจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระรามพุทธเจ้าในต้นปีจนตลอดไปนั้นจะมีพระฤาษีโยคีเกิดขึ้นจะมีพระยาจักรพรรดิตราธิราชเกิดขึ้นจะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดขึ้นคนทั้งหลายจะได้ทำบุญกับพระปัจเจกทำบุญกับพระฤาษีโยคีและจะได้ฟังธรรมจากพระยาจักรพรรดิตราธิราชจนกลับสุดท้ายพระรามจึงจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระรามพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก 100,000 กัปนาราธิราชตั้งพัทรกัปขึ้นอีก8กัปจึงจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปพระเจ้าประเสนที่โกศลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ผู้เพิ่นตั้งพระคณะธรรมยุทธขึ้นในเมืองไทยเราเป็นพระองค์แรกกับพระอินทราธิราชจึงจะได้ลงมาตรัสรู้ในพัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้า2องค์หมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปพระสุภะจึงจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปพระโสณะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปพระเตยะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปกับอีก 10,000 กัปกับอีก 5,000 กัปพระนาลาคีลิงครูบาขาวปีพยางช้างนาลาคีลิงจึงจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปพระพุทธเจ้าองค์ที่10จึงจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระปาลิไลโยครูบาศรีวิชัยพญาช้างปาลิไลมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปพระพุทธเจ้าองค์ที่11จึงจะได้ลงมาตรัสรู้องค์ที่11ตอนนี้ยังบำเพ็ญบารมีอยู่เกิดเป็นโคศพราชวัดสีจอมทองเชียงใหม่ลากจูงขนไม้ขนของอยู่วัดสีจอมทององค์ที่12ตอนนี้ยังไปตกนรกอยู่ในพัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียง2พระองค์หมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปมหาตมะคานธีกับสมเด็จพระบรมไตรโรกนาถหรือสมเด็จพระราเมศวรบรมไตรโรกนาถบพิตรหรือสมเด็จพระราเมศวรที่เพิ่นได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ไทยในอดีตจักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่13กับองค์ที่14ในพัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพียง2พระองค์หมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปพระราชเถระโพธินันจึงจะได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่15มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปกับอีก 20,000 กัปพระปิยมหาราชที่เพิ่นได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ในเมืองไทยพระปิยมหาราชรัชกาลที่5จักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่16มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีก0กัปไปอีก 100,000 กัปพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้างเมืองเวียงจันทร์ได้สถาปนาพระธาตุหลวงเวียงจันทร์ได้สร้างพระพุทธรูปพระเจ้าองค์ตื้อตอนนี้อยู่วัดสีชมพูองค์ตื้อตำบลน้ำโมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนจากสองฝั่งโขงให้ความเคารพและเลื่อมใสศรัทธามากหลวงพ่อพระชัยเชษฐาธิราชวัดพระชัยเชษฐาธิราชบ้านกวนวันใหญ่ตำบลกวนวันอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสร้างโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช
เมื่อครั้งโบราณกษัตริย์ลาวทุกพระองค์จะเสด็จมากราบนมัสการทุกปีอันแสดงถึงความสำคัญของพระพุทธรูปองค์นี้ได้สร้างพระธาตุสีสองรักตอนนี้อยู่เมืองเลยและเคยเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรล้านนาเมืองเชียงใหม่ในอดีตจักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่17กับพระอาจารย์ดีฉันโนหลวงปู่ดีฉันโนวัดภูเขาแก้วตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลและหลวงปู่ใหญ่มั่นภูริทัตโตจักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่18ในพัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้าสองพระองค์หมดจากนั้นไปอีกศูนย์กัปไปอีกนานที่สุดองค์ที่19กับองค์ที่20จึงจะได้ลงตรัสรู้มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีกศูนย์กัปไปอีก 100,000 กัปองค์ที่21จึงจะได้ลงตรัสรู้มีพระพุทธเจ้าหนึ่งในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีกศูนย์กัปไปอีกนานที่สุดองค์ที่22กับองค์ที่23เป็นประเภทปัญญาธิกะที่2กับปัญญาธิกะที่3จักได้ลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้า2พระองค์หมดจากนั้นไปอีกศูนย์กัปไปอีก 100,000 กัปองค์ที่24จึงจะได้ลงตรัสรู้มีพระพุทธเจ้า1ในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีกศูนย์กัปไปอีก 100,000 กัปองค์ที่25กับองค์ที่26จึงจะได้ลงตรัสรู้มีพระพุทธเจ้า2ในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีกศูนย์กัปไปอีก 100,000 กัปองค์ที่27กับองค์ที่28จึงจะได้ลงตรัสรู้มีพระพุทธเจ้า2ในพัทรกัปนั้นหมดจากนั้นไปอีกศูนย์กัปไปอีก 100,000 กัปองค์ที่29กับเจ้าเมืองนครพนมเจ้าคุณจันเขมิโยวัดสีเทพประดิษฐารามอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมองค์ที่30แบบพระวิริยะที่1อายุแสนปีเพิ่นเป็นอาจารย์ของอุปชาผู้ฆ่าเจ้าคุณธรรมเจดีท่านเจ้าคุณจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรเมืองอุดรในพัทรกัปนั้นมีพระพุทธเจ้า2พระองค์จักลงมาตรัสรู้อันนี้หมายถึงการจะลงมาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าไปในภายภาคหน้าห่างไกลที่สุด 100,000 กัปตั้งแต่พระปฐุมมุตตะโรพุทธเจ้าพระสุชาตะโรพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้า16พระองค์นับตั้งแต่พระทีปังกรพุทธเจ้ามาตรัสแล้วนับจากนั้นไปศูนย์กัปอีก 50,000 กัปพระโกณฑัญญะพุทธเจ้ามาตรัสต่อจากนั้นไปศูนย์กัปไปอีก 100,000 กัปพระมังคละพุทธเจ้ามาตรัสศูนย์กลับไปอีก 100,000 กับพระมุนีสุมังคละพุทธเจ้าพระสุมนะพุทธเจ้าพระเรวตะพุทธเจ้าและพระโสภิตะพุทธเจ้ามาตรัสศูนย์กลับไปอีก 100,000 กับพระอโนมาทัสสีพุทธเจ้าพระปฐุมะพุทธเจ้าและพระนารทะพุทธเจ้ามาตรัสศูนย์กลับไปอีก 30,000 กับพระปฐุมุตตะโรพุทธเจ้าพระสุชาตะโรพุทธเจ้ามาตรัสตั้งแต่นั้นพระพุทธเจ้าพระปฐุมุตตะโรพุทธเจ้าจนมาถึงพระโคตมะพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรากราบไหว้อยู่บัดเดี๋ยวนี้ 100,000 กับอันนี้นับว่าดีที่สุด 100,000 กับมีพระพุทธเจ้าถึง16พระองค์ต่อไปเมื่อหน้านานที่สุดจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกอันนี้หมายถึงบุคคลที่จะต้องเกิดตายอยู่ในสมัยศูนย์กับอายุสั้นอายุยาวเท่าไรกับเท่าไรกันจนตลอดกันไปอยู่อย่างนี้หน้าที่นรกไปหน้าที่เป็นเปรตไปหน้าที่เป็นเดรัจฉานไปหน้าที่เป็นผีไปหน้าที่สวรรค์ไปหน้าที่ผู้เป็นฤาษีไปสู่พรหมโลกเอาอยู่อย่างนี้ตลอดเป็นนิจแต่นี้ต่อไปก่อนจะถึงพระศรีอริยะจักได้มาลงมาตรัสรู้จะมีปัจเจกพุทธะลงมาตรัส 201,000 องค์แต่จะไม่ได้ลงมาพร้อมกันทีเดียวสุดแล้วแต่ยุคจะเพิ่นลงมา
100 200 500 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 ตลอดกันไปเป็นนิดฤาษีไม่ต้องพูดถึงมีมากมายมีทั้งชายทั้งหญิงไปบำเพ็ญอยู่ตามภูเขาเหล่ากาพวกเหล่านี้ทำองค์ฌานให้ถึงก็ไปสู่พรหมโลกนี้ล่ะได้เราคิดนึกแก้ไขตัวของเจ้าของอย่าให้ไปตกนรกอย่าเข้าใจว่านรกไม่มีเปรตไม่มีผีไม่มีธรรมประวัติองค์หลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญวัดป่าวิเวกวัฒนารามวัดหนองน่องบ้านห้วยทรายตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร